5สาเหตุที่คนเลี้ยงจิ้งหรีดแล้วไม่ประสบความสำเร็จข้อที่1เลี้ยงจิ้งหรีดแล้วตายทั้งตอนเล็กแล้วก็ตอนโตนี่เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของคนที่เลี้ยงจิ้งหรีดนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งก็พยายามที่จะหาเหตุผลกันไปนะครับแต่ไม่รู้ข้อมูลที่ชัดเจน2คือจิ้งหรีดแตกไซส์ก็คือตัวไม่เสมอนะครับผมเลี้ยงออกมาแล้วไม่ตายแต่เวลาจับออกมาปุ๊บจิ้งหรีดเหมือนกับนิ้วมือเหมือนกับนิ้วมือมี5ไซส์เลยนะครับมีทั้งตัวเล็กตัวเล็กเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยจนถึงขนาดตัวโตเต็มวัยแต่มันก็ยังโตไม่สวยนะครับนี่คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่คนเลี้ยงจิ้งหรีดแล้วเนี่ยเจอปัญหาเวลาเอาไปขายแล้วมันขายไม่ได้หรือว่าขายยากนะครับ3นะครับเลี้ยงจิ้งหรีดไม่ตายนะครับผมแต่ว่าประสบปัญหาการขาดทุนนะครับเพราะว่าปัญหามาจากเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าเรื่องของต้นทุนหัวอาหารนะครับผมเลี้ยงจิ้งหรีดออกมาเสร็จแล้วก็คือได้ปริมาณที่เยอะแต่เวลาพอขายไปแล้วหักค่าใช้จ่ายออกมาแล้วก็คือไม่คุ้มทุน4ไม่รู้จะขายที่ไหนนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งของเกษตรกรที่รอการแก้ไขนะครับพอเวลาเราเลี้ยงมาแล้วก็ปรากฏว่าก็คืออยากให้คนนั้นคนนี้มาซื้อให้มารับซื้อมีครับคนมารับซื้อแต่ปัญหาก็คือว่าการรับซื้อในราคาที่ต่ำหรือว่ากดราคาเกษตรกรที่เลี้ยงจิ้งหรีดถูกเอารัดเอาเปรียบ5ไม่มีฐานข้อมูลไม่มีแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาทั้ง4ข้อมานี้อย่างชัดเจนเช่นการเลี้ยงจิ้งหรีดให้มันถูกต้องเลี้ยงยังไงไม่ให้มันตายเลี้ยงยังไงไม่ให้ขาดทุนนะครับนี่คือปัญหาของเกษตรกรที่จริงจิ้งหรีดเป็นแมลงที่เลี้ยงง่ายโตไวมากนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะลดต้นทุนได้สูงสุดนะครับแล้วก็ทำกำไรได้มากที่สุดนะครับ38วันสามารถทำกำไรได้ก็คือต่อบ่อนะครับต่อบ่อก็ประมาณ 1,500ต่อบ่อนะครับในพื้นที่เมตร20ยาว2เมตร40เนี่ยไม่ว่าท่านจะปลูกหรือจะเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่นะครับกำไรนะครับด้วยความรวดเร็วสู้จิ้งหรีดไม่ได้สักอย่างไม่ว่าท่านจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับผมสิ่งเหล่านี้มีต้นทุนแล้วก็ระยะเวลาที่ยาวนานมากกว่าจิ้งหรีดนะครับผมแล้วก็ใช้ต้นทุนในการทำโรงเรือนนะครับทำอะไรต่างๆอีกมากมายทำให้การสิ้นเปลืองเกี่ยวกับต้นทุนค่อนข้างสูงเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยก็คือเกษตรกรจะล้มเลยนะครับซึ่งจะแตกต่างกับจิ้งหรีดนะครับจิ้งหรีดเนี่ยก็คือมันสามารถที่จะลดต้นทุนแทบที่ว่าจะเป็นศูนย์ได้เลยนี่คือข้อแตกต่างของจิ้งหรีดแล้วก็มันทำกำไรได้เร็วมากจิ้งหรีดเป็นสัตว์หรือแมลงที่มีอาหารที่สามารถลดต้นทุนได้ค่อนข้างสูงนะครับอย่างเช่นอ้อยมันมะละกอกล้วยแล้วก็มันทุกชนิดนะครับมันสามารถที่กินได้เลยนะครับผมรำมันก็กินได้นะครับใบดอกรากใบผงชูรสนะครับมันกินได้หมดแล้วก็พืชมากมายอีกสารพัดผลไม้มันกินได้แทบทุกชนิดนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราไม่จำเป็นต้องมีต้นทุนเลยด้วยซ้ำไปนะครับในการเลี้ยงจิ้งหรีดปัญหาการเลี้ยงจิ้งหรีดไม่ว่าจะเป็นการตายการแตกไซส์นะครับผมหรือว่าเลี้ยงแล้วขาดทุนนะครับผมถ้าเกิดไม่ตายนะครับมันก็สามารถที่จะแก้ไขได้แน่นอนนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราศึกษาอย่างจริงจังนะครับอย่างผมเนี่ยคือต้นกล้าฟาร์มเนี่ยศึกษาแบบจริงจังเลยเชิงลึกนะครับผมใช้เวลานะครับ2ปีในการศึกษานะครับผมเลี้ยงจิ้งหรีด12บ่อใช้12วิธีตายติดต่อกัน2ปีกว่าผมจะรู้รายละเอียดของมันทั้งหมดนะครับผมและตอนนี้ผมก็เลี้ยงมาตั้งแต่ปี2556จนถึงปัจจุบันก็8ปีนะครับ8ปีผมมีประสบการณ์แน่นอนชัดเจนนะครับผมแล้วผมก็รู้รายละเอียดทั้งหมดนะครับผมนอกจากว่าอย่างเช่นสาเหตุที่เราขาดทุนเพราะว่าเราไปพึ่งพาเกี่ยวกับเรื่องของนายทุนหรือว่าการซื้อหัวอาหารมากเกินไปนะครับทั้งที่จิ้งหรีดมันสามารถที่กินอาหารทดแทนได้ก็อย่างที่บอกอย่างพวกอ้อยพวกมันนะครับใบดอกรากอะไรพวกนี้มันสามารถที่จะลดต้นทุนได้เลยนะครับนี่เป็นข้อที่เขาเรียกว่าอะไรเกษตรกรไม่ได้ใส่ใจหรือคือกลัวนะครับมีความกลัวที่จะไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจิ้งหรีดแตกไซส์มันก็มาจากสาเหตุใหญ่ๆก็จะมีประมาณ2การใส่จำนวนไข่หรือถาดไข่ถาดขันมากเกินไปพอมันใส่มากเกินไปเนื่องจากมันฟักออกมาแล้วมันมีความหนาแน่นมากเกินไปพอมีความหนาแน่นมันก็เกิดการแย่งชิงทั้งอาหารอากาศนะครับระบบนิเวศไม่เอื้อไม่สนับสนุนทำให้จิ้งหรีดเนี่ยอยู่ในสุขอนามัยที่มันไม่ดีมันก็เลยแตกไซส์ปัญหาจิ้งหรีดตายก็มาจากอย่างเช่นนะครับผมเมื่อเกิดมีอาการป่วยก็เหมือนกับตอนนี้ก็คือถ้าเกิดมีโรคมีภัยเกิดขึ้นมันป่วยเสียปุ๊บมันมีเชื้อโรคใช่ไหมครับเชื้อโรคมันก็จะแพร่กระจายกันไปในแหล่งน้ำนะครับแพร่กระจายไปในแหล่งน้ำและมันกระจายทั่วไปเนื่องจากจิ้งหรีดมันเป็นมีแหล่งน้ำมันมากิน
นะครับมันตัวหนึ่งก็มากินตัวที่ป่วยก็มากินตัวอื่นที่ไม่ป่วยมันก็มากินมันก็เกิดการติดเชื้อแล้วก็แพร่ระบาดเกิดขึ้นภายในบ่อนะครับมันก็จะใช้เวลาประมาณสักนะครับประมาณ12ชั่วโมงนะครับ12ชั่วโมงเชื้อโรคต่างๆก็จะกระจายตัวไปเต็มบ่อนะครับแทบจะคือแทบจะทุกตัวของจิ้งหรีดนะครับตัวที่มีภูมิต้านทานมากมันก็จะรอดแต่ประมาณส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจิ้งหรีดจะตายประมาณ 70% นะครับ 70% ที่แรกเราเห็นเนี่ยจิ้งหรีดก็ประมาณสัก20โล20โลพอแต่พอเราจับจริงจิ้งหรีดเหลือแค่ประมาณ5โลถึง7 8โลจริงสุดก็คือ10โลนี่คือปัญหาที่การตายของจิ้งหรีดครับซึ่งมันมีวิธีการแก้ไขแน่นอนนะครับผมเนี่ยก็คือศึกษาหาข้อมูลเรื่องพวกนี้แล้วก็ลงลึกมาจนถึงรายละเอียดทั้งหมดมันนะครับผมทั้งหมดเลยสำหรับนะครับสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่สนใจอยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษาการเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับแบบเชิงลึกเลยแบบรู้ทุกขั้นตอนแล้วไม่มีปัญหาเรื่องของการตายนะครับทางต้นกล้าฟาร์มนะครับผมต้นกล้าฟาร์มเนี่ยก็คือเปิดคอร์สสอนนะครับเปิดคอร์สสอนให้ความรู้นะครับแล้วก็เป็นรายละเอียดที่ถูกต้องแน่นอนนะครับผมว่าเลี้ยงจิ้งหรีดไม่ตายกำไรแน่นอนนะครับผมยืนยันได้เลยว่า1ก็คือไม่ตาย2ได้กำไรแน่นอนเพราะว่าคือเราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้จิ้งหรีดตายได้เลยนะครับป้องกันได้เลย2ก็คือว่าเราสามารถที่จะสอนให้ท่านรู้จักการลดต้นทุนได้อย่างถูกต้องนะครับรู้จักจังหวะการให้อาหารรู้จักจังหวะการพักลำไส้ของจิ้งหรีดรู้ว่าก็คือว่าเราจะสอนว่าวิธีการที่จะทำให้จิ้งหรีดมันตัวหนักเป็นพิเศษและมีรสชาติดีทำได้ยังไงนะครับมันคงก็จะมีสอนให้ในคอร์สนะครับอันนี้เนี่ยสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีดแบบจริงจังต้องการหาอาชีพเสริมนะครับเราสามารถที่จะทำได้นะครับผมถ้าเกิดอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าทักเข้ามาในไลน์ได้เลยนะครับผมก็จะถ้าเกิดว่าสนใจนะครับผมสนใจแล้วก็เอาจริงเอาจังเกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีดนี่แหละไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือมือใหม่นะครับผมเราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็แก้ไขได้ทันทีได้เลยนะครับเราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหรีดให้มันไม่ตายและได้กำไรแน่นอนและรู้ทั้งระบบแน่นอนเนี่ยภายในไม่เกิน1ชั่วโมงเราสามารถรู้ได้เลยนะครับผมแล้วก็จะเข้าใจทันทีนะครับผมหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆ นะครับผมถ้าเกิดสนใจยังไงก็สอบถามเข้ามานะครับผม